โอเคโจทย์ข้อนี้ผสมเรื่องอะไรบ้างผสมเรื่องเซตในการอ่านเงื่อนไขก่อนว่าอ่านออกหรือเปล่าว่าไอ้ที่พี่ให้มามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่ได้ว่าอ๋อไอ้ตัวข้างหน้าคืออะไรนะตัวแปร x เนาะคำตอบคือ x โอเครับทราบแต่เป็นอะไรนะล็อกที่เป็นอสมการโอเคเป็นล็อกที่เป็นอสมการส่วนอันหลังอ่ะเป็นอะไรนะจำนวนเต็มซึ่งอยู่อันนี้อุ้ยอันนี้ง่าย x เป็นจำนวนเต็มซึ่งอยู่ในช่วงลบปิดลบสิบจนถึงสิบใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่จูได้ละอันนี้คืออะไรคำตอบพี่ได้ละปิดลบสิบจนถึงสิบเลยปะแสดงว่ามีกี่ตัวมี21ตัวปะก็คือลบหนึ่งจนถึงลบสิบหนึ่งถึงสิบอย่างละสิบสิบละเป็น20ละแล้วก็ศูนย์อีกหนึ่งตัวโอเคครับอ่ะเปียวพี่ติดไปก่อนนะสมาชิกอินเตอร์เซ็กกันงั้นแสดงว่าพี่ตอบ S 2ไปแล้วพี่หา S 2ไปแล้วเขาถามอินเตอร์เซ็กกันตอนท้ายเนาะผสมเรื่องเซตนิดเดียวแต่ล็อกตรงนี้น้องๆเจอว่าไงเฮ้ยพี่แอบดูก่อนถามมันเป็นยังไงฐานในที่นี้มันเป็น1ส่วน2ทั้งคู่หมดเลยก็ได้จะแปลงให้เป็น1ส่วน2หรือใครจะแปลงเป็น2เฉยๆก่อนก็ได้ก็ยกกำลังขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นอสมการไม่รู้จำกันได้ไหมถ้าเป็นฐาน1ส่วน2ตอนที่ปลดล็อกอย่าลืมจับเครื่องหมายด้วยนะอันนี้พี่ย้ำนะถ้าเราจะทำเป็น1ส่วน2แต่ถ้าเกิดทำเป็นฐาน2ก็กำลังติดลบแล้วเอาไปจัดกันข้างหน้าแทนนะครับในที่นี้พี่เห็นแล้วหน้ากับหลังเป็น1ส่วน2งั้นเดี๋ยวพี่แบ่งแค่ตรงกลางตรงกลางของพี่เป็น1ส่วน4ใช่ป่ะสิ่งที่พี่ได้เป็นอะไร1ส่วน2ป่ะทั้งหมดกำลัง2ป่ะโอเคหลังจากนั้นเริ่มเพราะฉะนั้น S1 ครับสิ่งที่พี่จะได้ออกมาคืออะไรล็อกเซต1ส่วน2ของ x บวก1ครับแล้วก็บวกด้วยเลยนะล็อกเซต1ส่วน2ป่ะทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้มี2อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราตบออกนะครับโอเคงั้นแปลว่าพี่เขียนก่อนตรงนี้2นะตบออกมาข้างหน้าโอเคครับหลังจากนั้นแล้วไงต่อบวกกับอะไรนะเอ้ยลบเนาะลบกับล็อกฐานเป็น1ส่วน2นะของเลยนะ9ลบ 3x น้อยกว่าเท่ากับ0ครับโอเคครับหลังจากนั้นพี่ก็ไล่ต่ออ้าวเดี๋ยวเราจัดรูปก่อนจัดรูปก่อนตรงนี้ปรากฏว่าตบกันได้เนาะเดี๋ยวพี่ขยุบทีเดียวค่อยๆช้าๆก่อนไม่ได้ยากละตรงนี้ส่วน2ฐานมันเท่ากันแล้วแหละเรารู้แล้วอ่ะอันนี้ตัดหน้าล็อกโล่งๆหมดละฐานเป็นเลขเลยนะฐานเป็น1ส่วน2เหมือนกันหมดแล้วใช่ป่ะงั้นยุบได้ล็อกผลบวกล็อกผลลบจัดการเลยครับย้ําเลยครับเพราะฉะนั้นพี่จูได้เป็นฐาน1ส่วน2ล็อกผลบวกคือล็อกอะไรนะผลคูณป่ะล็อกผลลบคือล็อกผลหารเพราะฉะนั้นพี่ได้ละ 9x ลบ 3ครับอ่ะสิ่งนี้พี่จูได้ออกมาเหลือแค่นี้เองยุบละเรียบร้อยละตามนี้เลยครับอ่ะหลอกหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดรูปกันต่อนะครับอ่ะรอครับเสร็จแล้วต่อมาพี่ฐานเท่าแล้วนะพี่จัดต่อนะคราวนี้พี่ก็ดันปลดล็อกค่าข้างเดียวดันเลยเวลาดันปุ๊บอย่าลืมจับเครื่องหมายด้วยนะ1ส่วน2ทั้งหมดยกกําลัง0ใช่มั้ยเพราะว่าฐานมันเป็นอยู่ในช่วง0ถึง1เมื่อกี้พี่จูเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เดี๋ยวคูณค่อยเลยปรากฏว่าได้อะไรนะอะไรก็ตามกําลังศูนย์ได้อะไรได้1ป่ะโอเคครับแล้วคราวนี้ตัวฐานมันติดตัวแปรจริงๆต้องเขียนเงื่อนไขด้วยเดี๋ยวเราย้ายไปคูณได้เลยนะแล้วเราเดี๋ยวพี่คูณกระจายเลย x กําลัง2บวก3 x บวก2เนาะคูณกระจายอันนี้พี่คูณเลยนะกระจายให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อไป1ก็เลยได้เป็น 9x ลบ 3แต่มีข้อแม้การที่ส่วนมันติดตัวแปรอย่างเงี้ยเราต้องเขียนไว้ด้วยนะโดยที่มีเงื่อนไขนะโดยที่ทำไมนะ 9x ลบ 3ต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้าส่วนเป็น0จะหาค่าไม่ได้ต้องเขียนเงื่อนไขตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลามันตกหล่นนะหลังจากนั้นแล้วไงต่อจะจบแล้วเนี่ยย้ายข้างมาเป็นลบสิ่งที่พี่จูได้ออกมาคืออะไร x กำลัง2บวกพี่ขอลบเลยนะลบกับ 9x ได้เป็นลบ 6x บวก5มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่าพี่จูแยกแฟกเตอร์ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราหาคำตอบได้ก็คืออะไรนะลบ5ลบ1ปะโอเคครับเพราะฉันได้1กับ5ครับปลายแหลมพุ่งออกเนาะเพราะฉันพี่ได้ตามนี้อ่ะเรียบร้อยแต่มีข้อแม้ว่าทำไมนะเนี่ย x ต้องทำไมนะ x ไม่เท่ากับอะไรนะ3ส่วน9ป่ะครับนึงนะx ก็เลยไม่เท่ากับอะไรนะ1ส่วน3โอเคงั้น1ส่วน3รอดเพราะว่าเขาเอาแต่อะไรนะจำนวนเต็มแต่รู้ว่า1ส่วน3มันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่อันนี้ต้องเป็นโป่งๆ1ส่วน3ไม่เอานะไม่เอาเพราะว่าล็อก0นั่นเองนะครับ
่ะแล้วก็ต้องจริงๆอ่ะต้องเช็คเงื่อนไขตามล็อกแต่ละก้อนด้วยว่าเงื่อนไขของเราล็อกมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จูต้องไปเขียนก่อนนะมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือล็อกอ่ะน้อยสุดมันคือต้องเป็นเลข1ใช่ป่ะภายในล็อกต้องเป็นอะไรนะเป็นบวกเสมอป่ะห้ามติดลบห้ามติดลบห้ามเป็น0ถูกมั้ยแต่ไม่รู้ว่าจําเงื่อนไขนี้ป่ะพี่ก็เคยเขียนมันได้สรุปแล้วว่าเวลาทําเสร็จปุ๊บอ่ะสําคัญต้องเช็คล็อกโดยการเช็คเงื่อนไขด้วยล็อกแต่ละก้อนต้องทํามั้ยนะมากกว่า0โอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องไปเช็คเงื่อนไขก่อนเช็คเงื่อนไขล็อกด้วยนะครับไม่งั้นคําตอบมันพี่คิดว่าน่าจะมีโดนล็อกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นล็อกต้องเช็คเงื่อนไขของล็อกเพราะฉะนั้นมีตัวแรกคืออะไรนะ x + 1มากกว่า0แล้วมีอะไรอีก x + 2มากกว่า0แล้วก็ไอตัว3 9x ทำไมนะลบ3ป่ะก็ต้องมากกว่า0ด้วยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเช็คกันก่อนก็ได้ละ x มากกว่าลบ1แป๊บนึงนะพี่ขอเขียนอย่างนี้แล้วกัน x มากกว่าลบ2โอเคครับแล้วก็ x มากกว่า1ส่วน3รอตามนี้นะครับมากกว่าลบ1มากกว่าลบ2แล้วก็มากกว่าเศษ1ส่วน3โอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันต่อนะเพราะฉะนั้นจำนวนตัวมันก็จะลดลงไปอีกเยอะเลยนะครับมีลบ2ลบ1โอเคครับลบ2ลบ1ลบ2ลบ1แสดงว่าเอาที่มันซ้ำกันทั้งหมดซ้ำกันทั้งหมดนะมีบริเวณไหนบ้างตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ที่เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นพี่กับจิวก็เอาไปอินเตอร์เซ็กกันเดี๋ยวเราก็ไปอินเตอร์เซ็กกับไอ้ตัว S1 อินเตอร์เซ็กกับ S2 มีเลขอะไรบ้างก็ที่เป็นจำนวนเต็มเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีตั้งแต่สตาร์ท1ส่วน3 1ส่วน3ไม่ได้ก็ต้องไปเลข1ก็ต้องมีเลข1มีอะไรอีก5 6 7 8 9 10ป่ะเขาสุดที่10ป่ะใช่เขาสุดที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยนับจำนวนตัวเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดถ้าไม่เช็คเงื่อนไขคำตอบจะเกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ของพี่จิวได้เป็นข้อที่19ของเราจะมีทั้งหมดอยู่กี่ตัววะ2 4 5ทั้งหมด7ตัวครับโอเคสมาชิกมี7ตัวก็เลยตอบข้อ3ครับอันนี้คือคําตอบครับอันนี้ถือว่าเช็คแบบสมบูรณ์แบบเลยออกมาดีมากเอาไว้เช็คด้วยว่าใครลืมเงื่อนไขเปล่าถ้าไม่ถ้าลืมเงื่อนไขโชคดีนะไม่ได้ดักเรื่องช้อยด้วยถามง่ายคืออันเนี้ยช่วยช้อยอ่ะเขาช่วยถ้าเกิดพี่ออกพี่จะแกล้งเราด้วยว่าอินเตอร์เซ็กกันมีกี่ตัวถ้าใครลืมเช็คเงื่อนไขจะแบบคำตอบเยอะแยะเลยนะครับโอเค